ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องเอวานาเทลของเราอีกเช่นเคยครับคำเตือนเนื้อหานี้มีสปอยคลิปนี้มีสปอยถ้าท่านไม่อยากโดนสปอยแนะนำให้ไปหาหนังดูก่อนแล้วค่อยกลับมาดูสปอยกันทางเราครับและหนังหรือภาพยนตร์ที่ผมจะนำมาเสนอเพื่อนๆกันในวันนี้นะครับมันจะเป็นมหากาพย์ของโตเกียวกูลในเวอร์ชันของภาพยนตร์ที่รวมทั้งภาค1และภาค2จบครบในคลิปเดียวเลยครับและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันนะครับผมก็ขอฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วนะครับผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเนี่ยรับชมรับฟังกับมหากาพย์หนังเรื่องโตเกียวกูลได้เลยครับถึงแม้ว่ามนุษย์เนี่ยจะอยู่สูงสุดของห่วงโซ่อาหารแต่ก็ยังคงมีนักล่ามนุษย์เกิดขึ้นมาอยู่ดีนักล่าพวกนี้นะครับถูกยอมรับว่ามีอยู่จริงในโตเกียวมานับตั้งแต่อดีตแล้วและพวกคนนะครับมักจะเรียกนักล่ามนุษย์ว่ากูลในขณะที่ทุกคนนะครับต่างหวาดกลัวการมีอยู่ของกูลที่ปะปนอยู่ในหมู่มนุษย์ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็ได้จัดตั้งหน่วยงาน CCG ขึ้นเพื่อกำจัดกูลครับแต่กูลเนี่ยก็ยังคงหลงเหลืออยู่แล้วก็ซ่อนกายอยู่ในเงามืดของเมืองโตเกียวและเรื่องราวทั้งหมดของเรานะครับมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นจากคาเนกิเคนพระเอกของเราครับที่ได้นั่งคุยกับเพื่อนสนิทของเขาที่มีนามว่าฮิเดะอยู่ในคาเฟ่แห่งหนึ่งครับฝ่ายฮิเดะนะครับได้เปิดข่าวเรื่องที่ระยะนี้เนี่ยกูลออกไล่ฆ่ามนุษย์เป็นจำนวนมากทำให้ทั้งคู่นะครับนึกกลัวว่าคาเฟ่แห่งนี้ที่พวกเขานั่งอยู่เนี่ยจะมีกูลปะปนอยู่หรือเปล่าแต่ไม่นานนักหลังจากนั้นนะครับลิเซสาวสวยที่คาเนกิแอบชอบเนี่ยก็ได้บังเอิญเดินเข้ามาในคาเฟ่ครับฝ่ายฮิเดะเนี่ยจึงได้ทำตัวเป็นกามาเทพให้กับคาเนกิจนกระทั่งพระเอกกับลิเซเนี่ยได้พูดคุยแล้วก็นัดวันออกเดทกันและแล้วนะครับก็ถึงวันออกเดทฝ่ายคาเนกิกับลิเซเนี่ยดูเหมือนจะชอบพอกันไม่น้อยครับทั้งคู่เนี่ยได้อยู่ด้วยกันทั้งวันจนถึงพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็เป็นพระเอกนะครับที่ได้เดินไปส่งลิเซที่บ้านและระหว่างทางที่ไร้ซึ่งผู้คนนั่นเองครับลิเซเนี่ยก็ได้บอกความในใจว่าเธอเองเนี่ยก็ชอบคาเนกิพร้อมกับอบกอดพระเอกเอาไว้ครับและฝ่ายพระเอกเองเนี่ยก็สวมกอดเธอกลับเช่นเดียวกันแต่แล้วจู่ๆนะครับเรื่องที่ไม่คาดฝันเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นฝ่ายลิเซ่เนี่ยได้กัดเข้าไปที่ไหล่ของคาเนกิจนฉีกชิ้นเนื้อช่วงไหล่ออกมาก่อนที่เธอเดี๋ยวจะกินมันเข้าไปครับฝ่ายพระเอกของเราเนี่ยก็ตกใจมากเขาเลยครับได้ผลักเธอออกพางกิ้งล้มลงคานกับพื้นหนีลิเซ่ด้วยความเจ็บปวดครับแต่ฝ่ายลิเซ่นะครับเธอเนี่ยก็ได้เดินตามพระเอกไปอย่างช้าๆและดวงตาเนี่ยก็ค่อยๆเปลี่ยนจากสีดำกลายเป็นสีแดงและร่างกายของเธอเนี่ยก็มีส่วนของปีศาจที่งอกออกมาและแท้จริงแล้วนะครับเธอเนี่ยก็คือกูลและเธอเนี่ยจะกินคาเนกิเป็นมื้อค่ำในคืนนี้ฝ่ายคาเนกินะครับที่ตกใจกลัวเป็นอย่างมากเขานะครับได้ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือแต่ทว่าถนนหนทางสายนี้เนี่ยไร้ซึ่งผู้คนและเขาเนี่ยไม่อาจหนีไปจากกูลได้ด้วยพละกำลังที่ต่างกันเป็นอย่างมากครับทำให้เขาเนี่ยเสียเปรียบแล้วก็ตกอยู่ในสภาพสิ้นหวังต่อความตายตรงหน้าของเขาครับแต่แล้วจู่ๆในตอนนั้นเองครับก่อนที่คาเนกิเพศของเราเนี่ยจะสิ้นใจลงก็ได้มีเสาเหล็กใหญ่ยักษ์ตกลงมาจากตึกสูงระฟ้าหล่นลงมาทับลิเซจนเธอเนี่ยไม่อาจหนีได้ทันแล้วก็ตายในที่สุดครับและทางด้านของพระเอกของเรานะครับจากบาดแผลและความเจ็บปวดที่พระเอกเนี่ยได้รับทำให้เขาเนี่ยสลบลงไปบนพื้นในทันทีต่อจากนั้นนะครับจะตัดไปทางด้านของหน่วยงาน CCG หน่วยงานปราบปรามฆ่าล้างพันกูลครับมาโดพร้อมกับคู่หูของเขาอาร์มอนได้ออกตามล่าครอบครัวกูลพ่อแม่ลูกอยู่ในเขตที่คาเนกิอยู่พวกเขานะครับฆ่ากูลผู้เป็นพ่อได้เรียบร้อยแล้วเลยตามสืบหาแม่และลูกจากแหวนแต่งงานที่กูลผู้เป็นพ่อเนี่ยสวมใส่อยู่ต่อจากนั้นนะครับฝ่ายคาเนกิที่ตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็ได้พบว่าตนเนี่ยนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็ได้รับการรักษาจนหายดีเป็นปิดทิ้งพร้อมกับเดินทางกลับบ้านของตัวเองไปครับและหลายวันต่อมานะครับคาเนกิเนี่ยก็ได้ไปโรงเรียนตามปกติและหลังเลิกเรียนเนี่ยฮิเดะก็ได้ชวนพระเอกไปกินข้าวเลี้ยงฉลองที่คาเนกิเนี่ยได้ออกจากโรงพยาบาลแต่เมื่อคาเนกิเนี่ยได้กินข้าวของมนุษย์เข้าไปเขาเนี่ยกลับรู้สึกผะอืดผะอมแล้วก็อ้วกออกมากลางร้านในทันทีครับเพราะกูลเนี่ยไม่อาจกินอาหารของมนุษย์หรืออาหารอื่นได้นอกจากเนื้อของมนุษย์หากกูลกินเข้าไปเนี่ยจะรู้สึกว่าอาหารนั้นนะครับมีรสชาติที่แย่มากจนไม่อาจจะกินลงไปได้ถึงจะฝืนกินลงไปเนี่ยก็จะผะอืดผะอมขึ้นไส้แล้วก็อ้วกออกมาทันทีครับและเมื่อพระเอกเนี่ยได้กลับมาถึงบ้านเขาเนี่ยก็ได้พยายามกินอาหารทุกอย่างที่อยู่ในตู้เย็นทั้งผลไม้ข้าวนมไข่ดิบแต่เขาเนี่ยก็กลับอ้วกออกมาครับเขาเนี่ยไม่รับรู้รสชาติอะไรนอกจากรสชาติแย่ๆที่หน้าผะอืดผะอมจนกลืนไม่ลงจนเขานะครับเห็นภาพหลอนของลิเซขึ้นมาต่อจากนั้นนะครับพระเอกเนี่ยก็ได้เดินตรงเข้าไปในห้องน้ำเพื่อที่จะล้างหน้าล้างตาครับ
แต่แล้วเนี่ยเมื่อเขาได้ส่องกระจกดูหน้าของตัวเองเขานะครับก็ได้เห็นดวงตาข้างหนึ่งของเขาเปลี่ยนไปกลายเป็นสีแดงเหมือนดวงตาของกูนครับโดยหลังจากนั้นนะครับคาเนกิพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ออกจากห้องไปเดินตามท้องถนนด้วยความหิวอย่างหน้ามืดตามัวจนเขาเนี่ยเดินหลงเข้าไปในซอยที่ไร้ซึ่งผู้คนแล้วก็แสงสว่างจนกระทั่งเขานะครับได้เห็นกูนตนนึงเนี่ยกำลังกัดกินมนุษย์อยู่ฝ่ายกูนตนนั้นนะครับก็ได้ยื่นชิ้นเนื้อมนุษย์มาให้กับพระเอกด้วยความใจดีเห็นเป็นกูนเหมือนกันครับแต่แล้วจู่ๆเนี่ยกูนตนนั้นเนี่ยก็ถูกกูนตนใหม่ที่มีพละกำลังมากกว่าฆ่าทิ้งไปและกำลังจะฆ่าคาเนกิทิ้งตามไปด้วยเพราะไม่ชอบให้ใครเนี่ยมาลุกล้ำในอาณาเขตของตนครับแต่แล้วในตอนนั้นเองครับโทกะกูนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้พร้อมกับบอกกูนตนใหม่ไปว่าพื้นที่ในเขต20เนี่ยอยู่ในการดูแลของฮันเทคุพอได้ยินดังนั้นแล้วนะครับกูนตนใหม่เนี่ยจึงได้หนีไปและในกลางดึกของวันต่อมานะครับในวันนี้เนี่ยคาเนกิได้ไปหาโทกะเพื่อที่จะขออาหารจากเธอครับเพราะเขาเนี่ยไม่สามารถฆ่าใครเพื่อกินได้แต่โทกะเนี่ยก็ไม่อยากให้ความช่วยเหลือกับคาเนกิเพราะคาเนกิเนี่ยเคยเป็นมนุษย์มาก่อนจนกระทั่งผู้จัดการร้านนะครับที่เป็นกูนเหมือนกันเนี่ยก็ได้ออกมาห้ามโทกะเอาไว้แล้วก็บอกเธอว่าพอได้แล้วเป็นกูนเหมือนกันต้องช่วยเหลือกันเป็นนโยบายของร้านเราก่อนจะชวนพระเอกเข้าไปในร้านแล้วก็ให้ดื่มกาแฟครับและฝ่ายพระเอกเนี่ยก็อ้ําอึ้งอยู่สักพักก่อนจะตัดสินใจดื่มกาแฟเข้าไปแล้วก็ปรากฏว่าเขาเนี่ยสามารถดื่มกาแฟได้ครับผู้จัดการร้านเนี่ยจึงได้ให้ก้อนเนื้อที่ถูกห่อเอาไว้กับพระเอกแล้วก็บอกกับพระเอกว่ากูนอย่างเราถึงเวลาที่หิวที่สุดก็ทนไม่ไหวจนขาดสติเหมือนกันรับนี่เอาไว้เถอะโดยหลังจากนั้นนะครับพระเอกเนี่ยก็ได้เอาก้อนเนื้อกลับมาบ้านด้วยและเขาเนี่ยก็ตัดสินใจอยู่สักพักว่าจะกินหรือไม่กินดีเพราะเขาเนี่ยไม่เคยกินเนื้อมนุษย์มาก่อนครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็เลือกที่จะไม่กินเพราะฮีเดะเนี่ยได้มาหาแล้วก็แขวนข้าวเอาไว้ให้เขาด้วยความเป็นห่วงต่อจากนั้นในเช้าวันต่อมานะครับในวันนี้เนี่ยคาเนกิก็ได้ไปเรียนตามปกติโดยหลังเลิกเรียนเนี่ยฮิเดะเลยได้ชวนคาเนกิไปเข้าร่วมทำงานด้วยกันกับเขาโดยที่มีรุ่นพี่นิชิโอเนี่ยร่วมทำงานนี้ด้วยแต่พอคุยกันได้ไม่นานนักนะครับรุ่นพี่นิชิโอกูนตนใหม่เมื่อคืนนั้นที่ทำร้ายคาเนกิก็กลายเป็นกูนแล้วก็เข้าทำร้ายฮิเดะจนสลบเหมือดไปเพราะเขานะครับคิดว่าคาเนกิเนี่ยเป็นคนล่อมาให้กินจนสุดท้ายนะครับคาเนกิเนี่ยจึงได้พยายามช่วยเหลือฮิเดะอย่างสุดความสามารถจนสุดท้ายแล้วนะครับด้วยแรงของมนุษย์เนี่ยก็ไม่อาจเอาชนะกูนได้และสติอันเลือนลางของคาเนกินะครับจึงได้แปรเปลี่ยนร่างกายของเขาให้กลายเป็นกูนขึ้นมาและเขาเนี่ยก็ได้มีหางออกมาจากด้านหลังหลายหางครับแล้วก็เข้าทำลายรุ่นพี่นิชิโอจนปางตายเลยทีเดียวแต่ด้วยสติที่หายไปของคาเนกิแล้วก็ความหิวโหยที่ไม่มีอะไรตกถึงท้องมาเป็นเวลานานครับเขาเนี่ยจึงคิดจะกินฮิเดะที่นอนสลบอยู่ตรงหน้าของเขาเข้าไปแต่โทกะเนี่ยก็ได้เข้ามาฉุดรั้งไม่ให้คาเนกิเนี่ยเผลอกินเพื่อนสนิทได้ไม่งั้นเนี่ยจะกลายเป็นตาบาปไปช่วยชีวิตของเขาหลังจากนั้นนะครับพระเอกเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งในร้านกาแฟพร้อมกับได้รู้ข่าวว่าฮิเดะเนี่ยนอนโคม่าอยู่ในโรงพยาบาลฝ่ายคาเนกินะครับได้รับความช่วยเหลือจากผู้จัดการร้านให้มาอยู่กับตนครับโดยแลกกับให้เขาเนี่ยเป็นพนักงานของร้านแล้วก็ให้ออกหาอาหารจากมนุษย์ที่ตายไปแล้วเพื่อให้กูนคนอื่นๆเนี่ยที่ออกล่าไม่ได้กินเป็นอาหารประทังความหิวครับหรือก็คือผู้คนในสมาคมฮันเทคุไม่เคยออกล่ากินเนื้อมนุษย์เป็นๆ เลยสักครั้งพวกเขานะครับกินเนื้อมนุษย์จากศพเพื่อประทังความหิวไม่ให้ตนเนี่ยขาดสติเท่านั้นเองแต่แล้วนะครับอยู่มาวันหนึ่งฮันเทคุนะครับก็ได้รับข่าวว่าหน่วยของ CCG เนี่ยออกล่าแม่ลูกกูนอยู่ครับพวกเขาเนี่ยจึงได้เฝ้าระวังเพื่อปกป้อง2แม่ลูกเอาไว้ซึ่งคาเนกิเองเนี่ยก็คอยเฝ้าดูอยู่ด้วยเช่นกันและในวันต่อมานะครับโทกะเนี่ยก็ได้พาคาเนกิไปร้านทำหน้ากากเพื่อทำหน้ากากของกูนโดยเฉพาะเอาไว้ปิดบังใบหน้าจากหน่วยงาน CCG ซึ่งพระเอกเองนะครับก็รู้สึกแปลกกับหน้ากากนี้อยู่ไม่น้อยแต่เขาเนี่ยครับก็คิดว่าสักวันเนี่ยอาจจะได้ใส่มันและแล้วนะครับหลายวันเนี่ยก็ผ่านพ้นไปผู้จัดการร้านนะครับได้หาที่อยู่ใหม่ให้กับแม่ลูกของกูนที่หน่วยงาน CCG เนี่ยตามล่าตัวได้แล้วจึงได้ให้แม่ลูกกูนเนี่ยย้ายไปอยู่ที่ใหม่ในทันทีเพื่อความปลอดภัยครับแต่แล้วนะครับไม่นานนักหลังจากที่แม่ลูกกูนเนี่ยออกจากร้านกาแฟไปฝนเนี่ยก็เกิดตกกระหน่ำลงมาทำให้คาเนกิอาสาเอาลงไปให้แม่ลูกกูนเองครับตัดไปที่ทางด้านของแม่ลูกกูนกันบ้างครับในตอนนี้นะครับพวกเธอเนี่ยถูกหน่วยงาน CCG ที่ตามล่ามาพบเข้าโดยมีแกนนำอยู่2คนก็คือมาโดกับอาร์มอนครับและฝ่ายแม่เนี่ยก็ได้พีชีพตนเพื่อให้ลูกเนี่ยหนีรอดออกไปได้ฝ่ายลูกกูนนะครับได้ออกวิ่งไปยังทางจนได้พบเข้ากับคาเนกิแล้วก็รีบพาคาเนกิให้ไปช่วยเหลือแม่ของเธอครับแต่พอคาเนกินะครับไม่มีกำลังมากพอจะช่วยเหลือแม่กูนได้เธอนะครับจึงถูกฆ่าไปต่อหน้าต่อตาของคาเนกิแล้วก็ลูกกูนตนนั้นครับ
หลังจากนั้นนะครับโทกะที่โกรธแค้นที่แม่กูนถูกฆ่าไปทั้งที่เธอเนี่ยไม่ได้ทำร้ายหรือฆ่าใครเลยเธอนะครับจึงได้คิดจะฆ่าคนจากหน่วยงาน CCG ที่มาฆ่าแม่กูนตนนี้เพียงคนเดียวครับจนกระทั่งในคืนหนึ่งนะครับเธอเนี่ยก็สามารถฆ่าลูกน้องของอาร์มอนลงได้แต่เธอเนี่ยก็ไม่อาจสู้กับอาร์มอนได้จึงเจ็บตัวแล้วก็ล่าถอยกับร้านกาแฟไปนั่นนะครับทำให้คาเนกิที่เห็นโทกะเจ็บตัวกลับมาแบบนั้นเขานะครับจึงได้ขอร้องให้โทกะเนี่ยสอนการต่อสู้ให้กับเขาเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ช่วยเหลือโทกะได้และอีกในหลายวันต่อมานะครับในวันนี้เนี่ยโทกะและคาเนกิเนี่ยได้ออกล่าเพื่อฆ่ามาโดกับอาร์มอนแล้วก็ช่วยเหลือฮินามิหรือว่าลูกกูนตนนั้นเนี่ยกลับมาครับเพราะฮินามิเนี่ยได้ติดกับดักที่มาโดเนี่ยสร้างเอาไว้และแล้วนะครับโทกะกับคาเนกิเนี่ยก็ได้เจอกับฮินามิลูกกูนตนนั้นได้ทันท่วงทีครับและฝ่ายโทกะเนี่ยก็ได้เข้าต่อสู้กับมาโดส่วนคาเนกินะครับก็ได้ต่อสู้กับอาร์มอนและการต่อสู้เนี่ยก็เป็นไปอย่างดุเดือดและก็เนิ่นนานครับเพราะหน่วยงานของ CCG เนี่ยได้นำหางของกูนที่เรียกว่าคาคุเนะมาทำเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าควิกเก้เพื่อใช้ฆ่ากูนได้ครับและทางด้านของคาเนกิเนี่ยเขาก็ได้สามารถเอาชนะอาร์มอนลงได้เพียงแต่เขาเนี่ยไม่ได้ฆ่าอาร์มอนทิ้งครับถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะขาดสติในตอนที่กลายเป็นกูนแต่เขาเนี่ยก็ดึงสติกลับมาได้แล้วก็ปล่อยอาร์มอนไปเพราะเขาเนี่ยไม่อยากฆ่าใครครับก่อนที่เขาเนี่ยจะตามไปสมทบกับโทกะแทนและทางด้านของโทกะนะครับในตอนนี้เนี่ยเธอก็ไม่อาจต่อสู้กับมาโดได้แต่ก่อนที่เธอนะครับจะถูกมาโดฆ่าไปนั่นเองฝ่ายฮินามิลูกกูนตนนั้นเนี่ยก็ได้ตัดสินใจแปลงร่างเป็นกูนแล้วก็ได้ช่วยเหลือโทกะเอาไว้ได้ครับแล้วก็เป็นโทกะเองที่ได้ปิดชีพมาโดลงโดยหลังจากนั้นนะครับคาเนกิเนี่ยก็ได้พาโทกะที่บาดเจ็บแล้วก็ฮินามิลูกกูนเนี่ยกลับร้านกาแฟไปก่อนที่หนังเรื่องโตเกียวกูนภาคแรกเนี่ยจะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับโตเกียวกูนภาค2โตเกียวกูน S พอตัดเข้ามาในภาค2แล้วนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยก็ยังคงต่อเนื่องจากภาคแรกอยู่นั่นเองโดยในตอนนี้นะครับหนังเนี่ยจะตัดภาพไปที่นางแบบสาวชื่อดังคนหนึ่งเธอนะครับที่เดินเข้าไปในห้องพักของตนเพื่อที่จะพักผ่อนครับแต่แล้วจู่ๆเนี่ยก็ได้มีกูนสวมหน้ากากที่มีฉายาว่านักชิมเนี่ยจะเข้ามาในห้องของเธอพร้อมกับควักลูกตาทั้งสองข้างของเธอออกไปกินก่อนที่จะโยนเธอเนี่ยลงจากตึกสูงลับฟ้าไปและพอเธอนะครับเป็นนางแบบสาวชื่อดังทำให้ข่าวการเสียชีวิตของเธอเนี่ยดังแพร่สะพัดออกไปฝ่ายโทกะกับฮินามินะครับที่ได้ดูข่าวเรื่องนี้เนี่ยก็ได้รู้สึกตังหิดใจนะครับว่าอาจเป็นฝีมือของกูนก็เป็นได้แต่พอโทกะนะครับไม่อยากให้ฮินามิลูกกูนตนนั้นเนี่ยเครียดที่เพิ่งเสียแม่ไปแล้วก็ต้องมาฟังข่าวแบบนี้อีกเธอนะครับจึงได้ปลอบใจฮินามิต่อและหลังจากที่ร้านกาแฟฮันเทคุปิดนะครับโทกะกับคาเนกิเนี่ยก็ได้เดินทางกลับบ้านด้วยกันเพียงแต่ทั้งคู่นะครับได้แวะไปฝึกซ้อมการต่อสู้กันก่อนกลับบ้านเพื่อเตรียมพร้อมร่างกายกับศึกหน้าที่ทั้งคู่เนี่ยจะต้องเผชิญครับจนกระทั่งฝีมือของคาเนกิเนี่ยก็ดีขึ้นกว่าเดิมมากเพียงแต่เขาเนี่ยไม่สามารถเรียกคาคุเนะออกมาได้อย่างใจคิดเขาเนี่ยจะเรียกมันออกมาได้เฉพาะตอนที่เขาขาดสติลงเท่านั้นนั่นนะครับยิ่งทำให้เขาเนี่ยเสียเปรียบในการต่อสู้เป็นอย่างมากและในวันต่อมานะครับในวันนี้เนี่ยคาเนกิพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ไปพบกับฮิเดะเพื่อนสนิททั้งคู่นะครับก็ได้พูดคุยกันตามปกติพอตั้งแต่ที่ฮิเดะนะครับออกจากโรงพยาบาลมาเขาเนี่ยจำเรื่องราวหลังจากที่เขาจะหมดสติไปไม่ได้เลยแม้แต่น้อยครับและในทุกครั้งที่คาเนกิกับฮิเดะได้พบกันแล้วก็ได้กินอะไรด้วยกันคาเนกิเนี่ยจะกินแต่กาแฟเพียงอย่างเดียวและในตอนกลางดึกที่บาร์แห่งหนึ่งนะครับก็ได้มีชายปริศนาเข้ามาในบาร์แล้ววางพนันอะไรสักอย่างกับเจ้าของบาร์ก่อนที่ชายปริศนาเนี่ยจะเดินออกจากบาร์ไปครับและหลังจากนั้นนะครับเจ้าของบาร์เนี่ยก็ได้หันไปพูดกับช่างทำหน้ากากว่าฉันอยากเจอคนคนนั้นจังเลยอยากเจอเด็กหนุ่มที่ชื่อคาเนกินะและในรุ่งเช้าของวันต่อมานะครับชายปริศนาเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นจากการนอนหลับเขาเนี่ยทำกิจวัตรของตัวเองแล้วก็ทานอาหารเป็นเนื้อมนุษย์สดที่ถูกหั่นเป็นชิ้นๆและชายปริศนาคนนี้นะครับก็มีนามว่าสึกิยามะเขาเนี่ยครับคือกูนสุดอันตรายที่ได้ฉายาว่านักชิมและไม่นานนักนะครับเขาก็ได้เดินทางต่อไปยังร้านกาแฟฮันเทคุที่คาเนกิและโทกะเนี่ยทำงานอยู่และฝ่ายคาเนกินะครับก็ได้เข้ารับออเดอร์จากสึกิยามะตามปกติแต่แล้วจู่ๆนะครับสึกิยามะเนี่ยก็ได้กลิ่นสุดพิเศษเป็นกลิ่นที่เขาเนี่ยไม่เคยได้รับจากไหนมาก่อนครับพอเป็นแบบนั้นแล้วนะครับเขาเนี่ยจึงได้ลุกขึ้นแล้วก็โน้มตัวลงไปดมคาเนกิใกล้ๆและกลิ่นที่เขารู้สึกนะครับก็คือกลิ่นของมนุษย์แต่ก็ไม่ใช่มนุษย์จะเป็นกลิ่นของกูนก็ไม่ใช่มันเป็นกลิ่นที่ผสมปนเปกันครับทำให้สกิยาม่าเนี่ยรู้สึกสนใจคาเนกิเป็นอย่างมากจนเผยยื่นมือไปแตะตัวของคาเนกิมาดมอย่างโลกจิตด้วยความเคิมใจครับก่อนที่เขาเนี่ยจะเดินออกจากร้านกาแฟไปและหลังจากที่สึกิยามะนะครับได้กลับมาถึงบ้านแล้วเขาเนี่ยก็ได้เตรียมลงมือทานอาหารมื้อค่ำสุดเลิศรสที่ตนเนี่ยเคยได้ลิ้มลองแต่บัดนี้นะครับเขากลับรู้สึกว่าอาหารจานนี้เนี่ยไม่อร่อยเอาเสียเลยในตอนนี้เนี่ยเขามีอาหารที่เขาอยากกินและเขาเนี่ยต้องได้กินข้าวสันแล้ว
และในรุ่งเช้าของวันต่อมานะครับในขณะที่คาเนกิเนี่ยกำลังอ่านหนังสืออยู่เพียงลำพังนั้นเองสึกิยามะเนี่ยก็ได้เข้ามาหาคาเนกิแล้วก็ชักชวนให้ไปเองเนี่ยไปที่ห้องหนังสือของเขาตามแผนการที่วางเอาไว้ครับซึ่งคาเนกิเองที่ไม่ทันระวังตัวเนี่ยก็ได้ตอบตกลงที่จะไปกับเขาในวันพรุ่งนี้และระหว่างทางที่คาเนกิกลับบ้านนะครับเขาเนี่ยก็ได้เจอกับเพื่อนที่ทำงานในร้านกาแฟฮันเทคุและเพื่อนคนนั้นเนี่ยก็ได้พาคาเนกิไปยังบาร์แห่งหนึ่งและเจ้าของบาร์นะครับก็ได้เข้ามาคุยกับคาเนกิอย่างหลงใหลเพราะกลิ่นอันหอมหวานของคาเนกิที่ไม่เหมือนใครครับครึ่งมนุษย์ครึ่งกูลหาได้ยากยิ่งนักซึ่งเป็นที่ต้องการของใครหลายคนและเจ้าของบาร์นะครับที่ได้ชอบคาเนกิเนี่ยจึงได้บอกความลับเรื่องนึงเพื่อเป็นของขวัญให้กับพระเอกเธอนะครับได้บอกคาเนกิว่าในวันที่ลิเซตายมันไม่ใช่ความบังเอิญหรอกนะและตอนที่เธอถูกเปลี่ยนถ่ายอวัยวะมันเป็นฝีมือของใครบางคนฉันจะบอกเธอให้นะว่าคนที่ทำเรื่องนี้กับเธอเนี่ยเป็นใครแต่เธอเนี่ยต้องไปสืบเรื่องของภัตตาคารกูลมาเพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องราวกันต่อจากนั้นในวันต่อมานะครับคาเนกิเนี่ยก็ได้ไปตามนัดของสึกิยามะซึ่งสึกิยามะเนี่ยก็ได้ยื่นหนังสือหายากเล่มนึงให้กับคาเนกิเพียงแต่ในตอนที่คาเนกิยื่นหนังสือคืนให้กับสึกิยามะอยู่นั่นเองสึกิยามะนะครับก็ได้ใช้อะไรบางอย่างขูดที่นิ้วของคาเนกิจนเป็นแผลเลือดไหลครับและฝ่ายสึกิยามะเนี่ยจึงได้ยื่นผ้าเช็ดหน้าให้คาเนกิเช็ดเลือดก่อนที่เขานะครับจะหยิบผ้าเช็ดหน้าเปื้อนเลือดนั้นเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็ดมกลิ่นเลือดอย่างโรคจิตครับและมันเนี่ยก็คือกินอาหารอันโอชะที่เขาเนี่ยตามหามาโดยตลอดและเขาเนี่ยต้องการคาเนกิเขาเนี่ยต้องการกินคาเนกิและเขาจะต้องได้กินคาเนกิโดยหลังจากนั้นนะครับสึกิยามะเนี่ยก็ได้กลับมาหาคาเนกิแล้วก็ชักชวนให้พระเอกเนี่ยไปที่ภัตตาคารของเขาในคืนนี้ครับซึ่งพระเอกนะครับที่คิดจะสืบเรื่องนี้ตามข้อแลกเปลี่ยนของเจ้าของบาร์เขาเนี่ยจึงได้ตอบตกลงที่จะไปครับและเมื่อถึงเวลานัดเนี่ยคาเนกิก็ได้ไปที่ภัตตาคารตามนัดซึ่งพนักงานต้อนรับนะครับก็ได้ออกมาต้อนรับเขาพร้อมกับบอกให้คาเนกิเนี่ยไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดฝ่ายคาเนกิเองนะครับก็ไม่ได้นึกสงสัยอะไรเพราะคิดว่าเป็นเรื่องปกติของภัตตาคารแห่งนี้ครับแต่เมื่อเขาเนี่ยครับได้เปลี่ยนชุดแล้วก็เดินออกมาเขาเนี่ยก็ได้พบว่าภัตตาคารแห่งนี้นะครับเป็นที่รวมตัวกันของกูลผู้ดีซึ่งมีการแล่เนื้อคนสดๆออกมากินกันครับและฝ่ายคาเนกินะครับที่เห็นแบบนั้นเนี่ยจึงได้รีบหนีออกจากภัตตาคารในทันทีแต่นั่นเนี่ยก็ไม่ทันการเสร็จแล้วครับพนักงานของร้านเนี่ยได้จับตัวเขาเอาไว้แล้วก็พาเขานอนลงบนโต๊ะอาหารพอเป็นดังนั้นแล้วนะครับฝ่ายคาเนกิเนี่ยก็เลยได้รู้ความจริงว่าเขาเนี่ยไม่ได้ถูกสึกิยามะเชิญมาที่ภัตตาคารในฐานะแขกแต่เป็นในฐานะของอาหารนั้นโอชะนั่นเองแต่ก่อนที่คาเนกินะครับจะถูกแล่ออกเป็นชิ้นๆฝ่ายสึกิยามะนะครับที่เห็นว่าคาเนกิเนี่ยมีตาของกูลข้างเดียวก็ได้เข้าช่วยเหลือคาเนกิเอาไว้ครับเพราะเขาเนี่ยต้องการจะกินคาเนกิเพียงคนเดียวแต่แล้วนะครับไม่นานนักหน่วยงานของ CCG เนี่ยก็ได้บุกเข้ามาในภัตตาคารแล้วก็กวาดล้างฆ่ากูลที่อยู่ที่นี่ทุกตัวในทันทีครับแล้วก็สร้างความโกลาหลเป็นอย่างมากฝ่ายพระเอกเนี่ยเลยใช้จังหวะนี้หลบหนีออกมาจากภัตตาคารได้สำเร็จและในรุ่งเช้าวันต่อมานะครับในวันนี้เนี่ยคาเนกิก็ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งในร้านกาแฟฮันเทคุและเจ้าของร้านเนี่ยก็ได้นำกาแฟมาให้คาเนกิได้ดื่มพระเอกเนี่ยก็เลยได้พูดกับเจ้าของร้านขึ้นมาว่าผมไม่คิดเลยว่าจะมีกูลที่ชั่วร้ายอยู่มากขนาดนี้พวกเขาฆ่ามนุษย์ต่อหน้าต่อตาผมทั้งที่มนุษย์เนี่ยยังไม่ตายเลยด้วยซ้ำพอได้ยินแบบนั้นแล้วนะครับเจ้าของร้านเนี่ยก็เลยบอกกับคาเนกิว่านายยังรู้จักกูลไม่ดีพอสำหรับพวกเราแล้วมนุษย์เป็นเพียงอาหารนายเคยนึกสงสารปลาที่ถูกแล่สดๆหรือสัตว์เล็กที่ถูกกินสดๆไหมกูลเองก็เป็นแบบนั้นมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันนั่นน่ะเป็นกฎของโลกนี้โดยหลังจากนั้นนะครับคาเนกิเนี่ยก็ได้เดินกลับบ้านของตัวเองแต่ระหว่างทางเนี่ยเขาก็ได้เจอกับรุ่นพี่นิชิโอที่กำลังถูกพวกนักเลงเนี่ยเข้าทำร้ายฝ่ายคาเนกินะครับที่เห็นคนกำลังจะตายต่อหน้าต่อตาไม่ได้จึงได้เข้าช่วยเหลือจนพวกนักเลงเนี่ยพากันหนีกระเจิงไปครับและในตอนนี้นะครับรุ่นพี่นิชิโอเนี่ยก็มีร่างกายที่อ่อนแอมากเพราะตั้งแต่ที่เขานะครับถูกคาเนกิทำร้ายปางตายเขาเนี่ยก็ไม่ได้กินมนุษย์มาหลายวันแล้วฝ่ายคาเนกินะครับจึงได้พยุงรุ่นพี่นิชิโอเนี่ยกลับห้องของตนและเมื่อถึงห้องของรุ่นพี่นิชิโอนะครับพระเอกเนี่ยก็ได้เจอกับสาวสวยผู้เป็นมนุษย์ที่ออกมาต้อนรับแล้วก็พารุ่นพี่นิชิโอเนี่ยไปพักผ่อนที่เตียงก่อนที่ทั้งคู่นะครับจะออกมาพูดคุยกันที่นอกห้องสาวสวยคนนี้นะครับก็เลยบอกคาเนกิว่าฉันรู้ว่ารุ่นพี่นิชิโอเป็นกูลแต่มันจะผิดอะไรล่ะในเมื่อเขาเกิดมาเป็นแบบนี้ถ้าฉันเกิดมาเป็นกูลเนี่ยฉันก็ต้องฆ่าคนเพื่อกินอยู่ดีมนุษย์เนี่ยยังโหดร้ายกว่ากูลอีกเราฆ่าทุกเผ่าพันธุ์ที่นำมากินได้ทั้งที่สามารถเลือกกินได้ด้วยซ้ำและหลังจากที่พูดคุยกันจบนะครับฝ่ายคาเนกิเนี่ยก็ได้ตัดสินใจว่าจะพารุ่นพี่นิชิโอเนี่ยไปที่ร้านกาแฟฮันเทคุเพื่อนำเนื้อส่วนของตัวเองเนี่ยมาให้รุ่นพี่นิชิโอได้กินครับแต่แล้วจู่ๆนะครับก็ได้มีจดหมายส่งมาถึงเขามันนะครับคือจดหมายที่สึกิยามะเนี่ยส่งมาว่าฉันจับตัวสาวสวยแฟนของนิชิโอไป
ทนายไม่มาหาฉันก็ไม่รับประกันชีวิตของเธอนะพอเรื่องราวนะครับมันได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วคาเนกิเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะไปหาสึกิยามะเพื่อช่วยเหลือแฟนของรุ่นพี่นิชิโอกลับมาครับซึ่งรุ่นพี่นิชิโอเองเนี่ยก็เลือกที่จะไปกับคาเนกิด้วยเช่นกันต่อจากนั้นนะครับทั้งสองเนี่ยก็เลยรีบไปยังคฤหาสน์ของสึกิยามะทันทีฝ่ายพระเอกนะครับได้เข้าต่อสู้กับสึกิยามะแต่เขาเนี่ยก็ไม่อาจสู้กับสึกิยามะได้ครับแต่ในตอนที่คาเนกิเนี่ยกำลังจะพ่ายแพ้ย่อยยับลงไปนั่นเองโทกะเนี่ยก็ได้ตามมาช่วยเหลือคาเนกิเอาไว้เพียงแต่โทกะเองนะครับก็ไม่สามารถสู้สึกิยามะได้เพราะเขานะครับได้กินเนื้อมนุษย์มามากมายทำให้มีพลังที่ล้นเหลือจนสามารถล้มโทกะลงได้ครับหลังจากนั้นนะครับสึกิยามะเนี่ยก็ได้เดินไปหาคาเนกิเพื่อจัดการกับเขาด้วยการค่อยๆหักขาหักแขนของคาเนกิแล้วก็แทงมือเข้าไปที่อกของพระเอกครับก่อนจะนำเลือดที่ติดมือของเขาเนี่ยมาชิมซึ่งมันนะครับทำให้สึกิยามะเนี่ยพอใจเป็นอย่างมากคาเนกินะครับก็เลยใช้จังหวะนี้เนี่ยคานไปหาโทกะแล้วก็บอกให้เธอเนี่ยกินเขาเข้าไปเพื่อเพิ่มพลังให้ตัวเองครับและโทกะเนี่ยจึงตัดสินใจกินเนื้อที่ไหล่ของคาเนกิเข้าไปมันนะครับทำให้เธอเนี่ยมีพลังเพิ่มขึ้นอย่างน่าเหลือเชื่อเพียงแต่มันนะครับก็ยังไม่เพียงพอที่จะล้มสึกิยามะลงได้พอเป็นแบบนั้นนะครับสึกิยามะเนี่ยเลยเดินตรงไปหาแฟนของรุ่นพี่นิชิโอเพื่อนำเธอเนี่ยไปให้คาเนกิกินแต่รุ่นพี่นิชิโอเนี่ยก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้ครับก่อนที่หนังเนี่ยจะตัดไปให้เห็นถึงเรื่องราวสมัยก่อนของรุ่นพี่นิชิโอที่เคยคบกับแฟนของเขาพวกเขาเนี่ยครับคบกันโดยที่แฟนสาวเนี่ยไม่รู้เลยว่ารุ่นพี่นิชิโอเนี่ยเป็นกูนแต่แล้วนะครับอยู่มาวันนึงรุ่นพี่นิชิโอเนี่ยที่ไม่มีอะไรตกถึงท้องมานานก็ได้ขาดสติแล้วก็เปิดเผยว่าตนเนี่ยเป็นกูนต่อหน้าแฟนสาวครับฝ่ายแฟนสาวนะครับที่ควรจะกลัวแต่เขาเนี่ยกลับเปิดไหล่ยินดีให้รุ่นพี่นิชิโอเนี่ยกินรุ่นพี่นะครับจึงได้กินเนื้อบางส่วนที่ไหล่ไปคำนึงแล้วก็ได้สติกลับคืนมาครับและแฟนสาวเนี่ยก็ไม่นึกเสียใจเลยที่จะได้มอบชีวิตให้กับคนที่เธอรักเพราะเธอเนี่ยไม่เหลือใครอีกแล้วทั้งคู่นะครับจึงได้รักกันมาจนถึงปัจจุบันต่อจากนั้นนะครับสึกิยามะเนี่ยก็ได้ใช้คาคุเนะแทงรุ่นพี่นิชิโออย่างเลือดเย็นจนเขาเนี่ยหมดสติลงไปครับและฝ่ายคาเนกิที่ได้เห็นความโหดร้ายทารุณตรงหน้าเขาเนี่ยจึงได้เรียกคาคุเนะของตนออกมาแล้วก็เข้าต่อสู้กับสึกิยามะและฝ่ายสึกิยามะนะครับที่ไม่อาจต้านทานแรงอันมหาศาลของคาเนกิได้โทกะนะครับที่ได้เห็นจังหวะที่เหมาะสมก็ได้ใช้คาคุเนะของตนยิงใส่สึกิยามะจนเขาเนี่ยหมดพิษส่งลงไปครับโดยหลังจากนั้นนะครับโทกะเนี่ยก็ได้ตัดสินใจเดินตรงไปหาแฟนของรุ่นพี่นิชิโอเพื่อที่จะฆ่าเธอทิ้งครับเพราะเธอเนี่ยได้เห็นตัวตนที่แท้จริงเข้าซะแล้วแต่รุ่นพี่นิชิโอเนี่ยก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้แต่ก็ยังไม่อาจสู้กับโทกะได้ครับจนกระทั่งแฟนสาวของรุ่นพี่นิชิโอเนี่ยตื่นขึ้นมาจากการสลบสไลด์เธอนะครับเลยได้พูดคำเอ่ยออกมาว่าสวยจังเธอนะครับได้เอ่ยชมคาคุเนะของโทกะทำให้โทกะนะครับหยุดชะงักการกระทำทุกอย่างลงซึ่งมันนะครับทำให้โทกะเนี่ยรีบหนีออกจากคาลิฮาร์ดไปต่อจากนั้นนะครับในวันต่อมารุ่นพี่นิชิโอเนี่ยจะไปที่ร้านกาแฟฮันเทคุเพื่อเข้าร่วมขบวนการครับเพราะเขาเนี่ยจะได้ไม่ต้องออกล่ามนุษย์เป็นอีกต่อไปและจะได้มีเนื้อไว้ประทังชีวิตไม่ให้ขาดสติได้ซึ่งฮิเดะเองนะครับก็ได้มาหาคาเนกิด้วยเช่นกันและฮิเดะกับรุ่นพี่นิชิโอเนี่ยก็ยังสนิทสนมกันเหมือนเดิมครับเหมือนไม่เคยเกิดอะไรขึ้นมาก่อนและในตกดึกคืนนั้นเองครับก็ได้มีชายปริศนาเนี่ยได้เข้าไปที่บาร์ของกูนเพื่อไปหาเจ้าของบาร์ที่แพ้พนันเขาทั้งคู่เนี่ยครับได้พนันกันไว้ว่าใครเนี่ยจะเป็นคนชนะเจ้าของบาร์นะครับพนันไว้ว่าสึกิยามะเนี่ยจะชนะแต่ชายปริศนาเนี่ยครับพนันไว้ว่าสึกิยามะเนี่ยจะแพ้โดยหลังจากนั้นนะครับเจ้าของร้านเนี่ยก็เลยถามชายปริศนาขึ้นมาว่าคราวหน้าจะพนันอะไรกันดีล่ะเจสันไหมชายปริศนานะครับจึงได้ถอดหน้ากากออกพางหัวเราะล่าและชื่อของชายปริศนาคนนี้นั่นก็คือฟูรุตะนั่นเองครับก่อนที่หนังเนี่ยจะตัดจบลงไปแต่เพียงเท่านี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับมหากาพย์โตเกียวกูลในเวอร์ชันของภาพยนตร์ทั้ง2ภาคครับด้วยความคิดเห็นส่วนตัวของผมหลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ครับผมรู้สึกว่าภาคคนแสดงเนี่ยยังไม่ทำให้ผมอินได้เท่าในอนิเมะครับแต่ก็ยังถือว่าเอฟเฟคและเลือกคนแสดงเนี่ยได้เข้ากับตัวละครผมนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ดูทั้งภาคของคนแสดงทั้ง2ภาคครับแล้วก็ดูทั้งภาคอนิเมะด้วยนะครับมีใน Netflix ครับผมเนื้อเรื่องเนี่ยสนุกมากจริงๆและเพื่อนๆเนี่ยมีความคิดเห็นกันว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับและหนังเรื่องโตเกียวกูลภาคแรกนะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปที่ 5.7 เต็ม10คะแนนครับส่วนภาคโตเกียวกูล S เนี่ยก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปที่ 5.5 เต็ม10คะแนนครับและก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดนึงครับคือในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ Facebook กันแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากพูดคุยกันหรืออยากลองส่งหนังเรื่องไหนมั้ยผมสปอยเนี่ยก็จิ้มที่ลิงก์เพจด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยไอวอนเทลเนี่ยก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
บ๊ายบาย